สวัสดีครับนี่คือรายการ OBZ TV นะครับผมนายบูมกับเกม Hero of New World นะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวนะครับ Hero ที่ชื่อว่า Nomad นะแหมนะก็ผมช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานแล้วก็เลยมารีวิว Hero ให้ผู้ชมได้ดูกันหน่อยนะครับนะครับเกริ่นนำก่อนว่า Hero Nomad เนี่ยเป็น Hero สายแครี่นะครับสายเอจินะครับ Hero ตระกูลเอจิสายแครี่นะครับเป็นฮีโร่ทำความเสียทางกายภาพนะครับและสามารถเคาน์เตอร์กลับได้นะครับโดยมีสกิลที่สามารถลบลีหรือเอาตัวรอดได้อย่างแบบประมาณว่ายังไงแบบได้ดีผลอ่ะมีผลดีมากสำหรับการลบหลีกสกิลนะเช่นสกิลแบบแซนสตอร์มเนี่ยนะแบบประมาณว่าช่วยในการหายตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันเรื่องสกิลให้ฟังกันนะครับนะครับสกิลแรกนะครับสกิลแซนสตอร์มนะครับเมื่อทำการเปิดใช้งานเนี่ยทำให้เกิดพายุทรายขึ้นบริเวณตัวโนแมดและเป็นเวลา4วินาทีนะครับทีมเดียวกันเนี่ยนะครับจะได้รับความเร็วการขึ้นได้ 20% นะครับและก็อยู่ในสถานะหายตัวเช่นเดียวกันนะครับศัตรูที่อยู่ในในหมอกของเราเนี่ยนะครับในหมอกทรายของเราเนี่ยนะครับก็จะสูญเสียนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยลบ 30% นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็คือว่าเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เห็นไหมฮะนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับติดสถานะ invisibility นะครับหรือว่าหายตัวนั่นเองและเมื่อทำการเข้าไปใกล้ศัตรูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการให้อามาดอนเนี่ยวิ่งไปที่เก็บของนะไปที่โกนนะเมื่อเราทำการกดเห็นไหมฮะตัวทำการเดินสโลว์ลงนะเห็นไหมฮะนะครับจะเป็นการสโลว์ศัตรูนั่นเองนะครับสกิลนี้มีดียังไงสกิลนี้มีดีก็คือสามารถเอาเนี่ยให้เราเนี่ยนะครับเอาชีวิตรอดจากศัตรูได้นะอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยเขามาแก๊งกันนะครับมาทำการที่ว่าจะลุมเงินสังหารเรานะครับเราสามารถใช้แซนด์สตอร์มเนี่ยหลบหนีไปได้นะครับแต่ว่าความสามารถนี้นะครับเมื่อทำการปักวอร์ดนะครับหรือว่าออกอายมาเนี่ยหรือว่าปักวอร์ดสีฟ้าเนี่ยนะครับหรือว่าออกอายมาเนี่ยจะทำให้มองเห็นตัวเราได้นะครับหรือเดินโดนสกิล2ของทันเดอร์นะครับนะครับเป็นสกิลฟ้าผ่าของทันเดอร์หรือว่าโดนแพสเซเลนเนี่ยนะครับปล่อยอันติไปที่เป็นแมลงเกาะหัวนะครับแล้วก็จะสามารถเห็นสถานะของแซนตอมนะก็คือว่าเราจะหลุดจากอินวิสิบิลิตี้ทันทีนะครับก็จะเห็นว่ามีแต่หมอกควันอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเห็นตัวเรานะครับแล้วเมื่อเราตีด้วยเช่นกันแล้วเมื่อเราตีเนี่ยแบบเราตีเนี่ยตัวเราก็จะโผล่จากวินวอลเหมือนกันนะโผล่จากการหายตัวเหมือนกันนะครับก็คือว่าสกิลนี้ถ้าให้ผลดีก็คือว่านะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะก็ใครเข้าไปแล้วก็เข้าไปแจ๊ะอะไรอย่างงี้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับสกิลที่2นั่นเองนะครับก็คือสกิล True Sight นะครับเป็นสกิลดาเมจของ Nomad เลยนั่นเองครับเห็นว่ามี E กับ W นะก็คือมี Mirage Sight กับ True Sight นะครับ True Sight กับ Mirage Sight ต่างกันยังไงนะครับทูไซจะเป็นการเอาตัวเองเข้าไปในการโจมตีครับอธิบายก่อนสกิลนี้ก็คือว่าจะพุ่งเข้าหาโจมตีเป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย180หน่วยครับเมื่อปะทะกับเป้าหมายจะเพิ่มความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น80หน่วยเป็น3วินาทีนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะผมตีอามาดอนนะครับนี่คือการตีปกติของผมนะฮะเห็นไหมและเมื่อผมทำการกดสกิลใส่อามาดอนจะเห็นผมตีเร็วเป็นเวลา2วินาทีนะเห็นไหมฮะนะครับแล้วมันแล้วพ่อผมก็จะกลับมาเป็นตีธรรมดาเดิมนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วการโจมตีของเรานะครับแต่สถานะนี้นะครับจะมีผลต่อพลังโจมตีของเราด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ครับผมตีเนี่ยอาร์ติเซียนะครับปึกนะฮะปึก2ทีนะครับจะเห็นว่าเลือดของอาร์ติเซียเนี่ยลดเหลือ 1,400 นะครับแล้วผมจะทำการรีเฟรชกลับไปนะครับแล้วผมก็จะไปเก็บสเวตเมดนะครับกับวิงโบมานะครับเมื่อผมกดท่า2ใส่ปึ้งเห็นไหมฮะมันจะบวกพลังโจมตีของเราด้วยนะครับพลังโจมตีของเนี่ยของไอเทมของเรานะครับพลังโจมตีตามเนี่ยพลังโจมตีพื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีพูดเรื่องสกิลก่อนนะครับส่วนเรื่องสกิลมิลาสไตล์นะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการกำหนดเป้าหมายนะครับเพื่อส่งร่างเป้าหมายโจมตีนะครับจะทำให้ตนเองเนี่ยที่เป็นร่างกินเข้าสู่สถานะ invisibility หรือว่าหายตัวนะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับและร่างเป้าเนี่ยจะทำความเสียหาย120ดาเมจนะครับเมื่อเข้าปะทะนั่นเองนะครับคูลดาวน์สูตรรีเซ็ตนะครับนี่คูลดาวน์2ดีกรีจะถูกรีเซ็ตเมื่อมีศัตรูตายในรัศมี500หน่วยนะครับหรือรัศมีเนี่ยวงกลมนี้นะครับอย่างเช่นนะมือผมกดใช้นะครับจะเป็นการปล่อยตัวปลอมออกไปเห็นไหมฮะจะมีสถานะหายตัวอยู่3วินาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งคูลดาวน์นี่นะครับก็จะถูกรีเซ็ตทันทีเมื่อศัตรูตายไปนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทำการสเปาอาร์เทอรี่มานะครับอาร์เทอรี่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือสกิลของผมนะครับเมื่อผมกดใช้นะปึ๊กเห็นไหมฮะสกิลจะคูลดาวน์กลับมาทันทีนะครับเพราะว่าจะมีการรีเซ็ตคูลดาวน์นะฮะแล้วเราสามารถใช้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะพูดได้ว่าถ้าว่าศัตรูเนี่ยเลือดเหลือน้อยทั้งทีมแค่ขอแค่เรามีมานาแล้วก็สามารถฆ่าได้ทั้งทีมแน่นอนนะครับนะครับส่วนสกิลมิราสไซเนี่ยยังมีผลดีก็คือว่าเราสามารถเนี่ยส่งร่างปลอมไปเพื่อที่ให้ร่างจริงเราเนี่ยหายไปได้นะครับหรือว่าเป็นการตลบหลังไปโจมตีก็ได้อย่างเช่นนะครับแบบปึ๊กปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปจิ้มอย่างนี้ก็ได้นะทำให้ศัตรูเนี่ยนะงงนะครับงงงวยนะครับแต่ว่าสกิลนี้นะครับเมื่อหลุดระยะนะครับเมื่อหลุดระยะก็คือว่าสกิลของโนแมดเนี่ยนะครับสกิลมิลาสไตเนี่ยก็จะหลุดทันทีนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทำการให้อาร์ติเซียนเนี่ยครับเก็บนะฮะเก็บเฮสไปนะครับเมื่อเราปล่อยร่างปลอดไว้ปุ๊บนะฮะ
เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับสกิลมันจะหายไปนะครับไม่ใช่ไม่หายนะไม่ใช่ติดตามถึงบ้านนะครับสกิลมันจะหายไปนะครับเป็นเวลาประมาณประมาณ3วินาทีนะครับ3วินาทีสกิลก็จะหายร่างปอมเราก็จะหายไปนะครับแต่ว่า3วินาทีนั้นก็ช่วยเราเนี่ยหลบหนีได้แน่นอนนะปุ๊บเนี่ยหลบหนีไปอย่างเงี้ยไปนะกว่ามันจะหาเจอไม่รู้เราไปทางไหนแล้วนะครับนะครับขึ้นอยู่กับสติของเราด้วยนะว่าเราจะหลบไปในทิศทางยังไงนะครับส่วนสกิลนี้สกิลที่3เป็นสกิลเวเดเลอร์นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับทำให้ได้รับพลังโยมตีในรูปแบบคริติคอลนะครับก็คิดคำนวณจากระยะทางที่เดินนะครับสูงสุดคูณ2นะครับคูณ2คือคริติคอลคูณ2นะเมื่อเดินเป็นระยะทาง 1,000 นะครับหากโจมตีเนี่ยขนาดที่มีชาร์จต่ำกว่า20ชาร์จนะความรุนแรงจะคงที่เท่ากับ25ชาร์จนั่นเองนะครับความรุนแรงต่ำกว่า20ก็คืออะไรนะครับเนี่ยความรุนแรงต่ำกว่า20ก็จะเป็นนี่ฮะจะ124นะเจนว่าเดี๋ยวพอผมเดินปุ๊บใช่ป่ะผมเดินนะผมเดินนะผมเดินเต็มร้อยใช่ป่ะมันจะสะสมชาร์จใช่ป่ะเพราะว่าเวลาผมตีปุ๊บปึ้งเห็นไหม274นะครับแต่แล้วผมตีทีนึงปึ๊กมันจะแค่25นะครับเพราะว่ามันจะไม่เมื่อกี้จะเห็นคริติคอลนะพอผมตีปุ๊บเนี่ยคือคิดแค่172นะเพราะว่ามีผลแค่25เท่านั้นนะครับแล้วเมื่อผมตีปึ้งจะไม่มีคินะครับแต่พอผมตีทีปึ้งมันจะมีคินะฮะก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่เดินเนี่ยนะครับคริติคอลของโนแมทก็จะไม่แรงขึ้นนะเขาจะเท่าเดิมก็คือ25ชาร์จนะแต่เมื่อเราเดินเมื่อไหร่เนี่ยนะครับชาร์จของโนแมทก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับสกิลนี้จะมีผลกับสกิลทูไตและมีหลักไตเช่นเดียวกันนะครับนะครับสกิลนี้มีดียังไงสกิลนี้เป็นสกิลที่สามารถนะครับเพิ่มพลังโยมตีของโนแมทให้แบบรุนแรงมากในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็เป็นสกิลในการปิดชีพศัตรูภายในฮิตเดียวนะครับเมื่อมีไอเทมหายตัวอย่างเกนจูโร่นะครับครับสกิลนี้ก็จะมีผลอย่างมากเช่นเราเดินเดินเดินเก็บชาร์จไปกดเกนจูโร่แล้วก็เข้าไปจิ้มธรรมดาทีนึงเนี่ยก็จะบวกพลังโยมตีของเกนจูโร่และพลังโยมตีของเวเดเลอร์นี่นะครับก็จะทำให้มีนามเห็นได้รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลเคาน์เตอร์แล้วก็คือเอจเคาน์เตอร์นะครับก็คือเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการลอยตัวกลางอากาศอย่างงี้เห็นนะเป็นการลอยตัวกลางอากาศนะครับแล้วก็ระหว่างที่โนแมดลอยตัวเนี่ยสามารถสะท้อนการโจมตีศัตรูกลับไปได้นะครับด้วยพลังแห่งคลื่นยักษ์นะคลื่นทรายกลับไปเลยนะส่งผลให้มึนนะครับมึนของ3วินาทีแล้วก็ถ้าความเสียหายเป็นเวทนะครับ420หน่วยนั่นเองครับยังไงครับนะเดี๋ยวผมจะสโลว์ช้าๆให้ดูเลยครับอย่างเช่นนะครับอาติเซียตีมาครับนะครับตีมาครับตีมอนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะตีใส่ดินะครับตีใส่นะเห็นไหมฮะเมื่อกดอันตีปุ๊บจะเป็นการเคาน์เตอร์กลับไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำภาพแบบธรรมดาให้ดูนะครับนะเมื่อเขาตีมาเห็นไหมฮะเห็นนะมันจะทำการเคาน์เตอร์กลับไปได้ครับสกิลนี้เป็นสกิลหมู่นะครับเป็นสกิลหมู่นะครับเพื่อที่อยู่ในระยะทางก็โดนเช่นเดียวกันนะครับสกิลนี้เป็นสกิลพลิกเกมของโนแมดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นสกิลที่สามารถทำให้ศัตรูติดสตันนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนการโจมตีได้ทุกชนิดนะครับแต่ว่าจะไม่สะท้อนสกิลการโจมตีแบบว่าที่ไม่ล็อกเป้านะเช่นสกิลทันเดอร์เนี่ยเวลากดอันติลงมาเนี่ยจะไม่สามารถนะไม่สามารถกดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลแบบไม่เห็นตัวนะครับเพราะว่ามันจะกดจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่สามารถสะท้อนได้นั่นเองนะครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องการออกของกันบ้างนะครับการออกของสิ่งแรกที่คุณออกก็คือก็อดมาเชอร์นะครับเป็นอย่างที่ว่าแหละนะครับในคลิปก่อนๆ ก็คือว่าสามารถทำให้เราวิ่งเนี่ยวิ่งทะลุยูนิตได้นะครับและเพิ่มพลังโยมตีด้วยนะครับและสามารถเนี่ยทำให้เราเก็บชาร์จจากสกิล3ได้อย่างว่องไวนะครับโดยการวิ่งไปวิ่งมานะครับครับต่อไปที่ควรออกนั่นก็คือชิวเบเกอร์นะครับหรือจอเกาะนั่นเองนะครับไอเทมเนี่ยก็จะเป็นการลดพลังเกาะศัตรูนะเมื่อเราโจมตีเนี่ยก็คือลดพลัง6นะครับแล้วก็สาธารณะก็คือว่าสามารถเพิ่ม70พลังโจมตีนะครับโดยเพิ่มไปตามเลเวลของชิวเบเกอร์นะครับก็คือเลเวล3นะครับสามารถสูงสุดแค่เลเวล3นะครับต่อไปก็คือรูนเคเบิลนะครับหรือว่าดาบทองนั่นเองนะเมื่อเราทำการตีเนี่ยจะทำการกระจายดาเมจนะเห็นไหมฮะกระจายดาเมจกระจายดาเมจนะฮะกระจายดาเมจรอบด้านหน้าเรานะครับรอบด้านหน้าเรานะครับก็คือว่าเนี่ยก็จะบวก60พลังโยมตีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต6นะครับฟื้นฟูมานา 150% นะครับสามารถตัดต้นไม้ได้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับคือลูเคเบิร์เนี่ยสามารถใช้ในการตัดต้นไม้ได้นะเห็นไหมนี่เอาดาบตัดเลยนะโอเคครับต่อไปก็คือสิ่งที่ควรออกก็คือเกนยูโร่ครับจินเกนยูโร่เนี่ยก่อนออกเนี่ยก็ควรที่จะออกวินวอล์กเล็กนะครับหรือว่าแอสซัสซินชาวนะครับเป็นการหายตัวนะครับเพิ่ม40พลังโยมตีนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10นะครับแล้วก็เมื่อกดใช้เนี่ยจะเป็นการบวก 20% ความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าสู่การหายตัวใน 0.5 วินาทีนะครับเดินผ่านยูนิตนะครับในการแช็กโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเพิ่มพลังโยมตีครับ125หน่วยก็คือว่าจะเพิ่มพลังโยมตีเมื่อเรากดตีนะครับกดตีธรรมดาทีนึงนะครับสามารถพัฒนากลายเป็นเกนจูโร่ได้ครับโดยการออก
Dancing Blade นะครับหรือดาบเอจินะครับเมื่อออกใช้ปุ๊บนะครับสถานะก็จะบวก25 AG กับ45พลังโยมตีความในการโจมตีเพิ่มขึ้น20นะครับใช้มานา75ต่อ1ครั้งนะครับคูลดาวน์1วินาทีนะครับแล้วก็บวก25ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่การหายตัวภายใน 0.5 วินาทีเดินผ่านยูนิตนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมใน125ในการโจมตีในครั้งต่อไปและทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง 55% ด้วยครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำการเพิ่มเรื่องอาร์ติเซนครับอย่างเช่นนะครับอาร์ติเซนจะเดินไปเก็บนี่ฮะผมทำการกดเกณฑ์ทุโรปึ๊กเห็นไหมเขาจะสโลว์มากๆเลยนะโอ้โหสโลว์เหลือเกินนะนะนะครับแล้วเมื่อผมกดเนี่ยกดให้อาร์ติเซนมาตรงนี้ใช่ไหมผมกดปุ๊บตีปึ้งกดท่าทรายเห็นว่าเขานี่ไม่เดินเลยนะวิ่งแค่100ครับเห็นไหมฮะวิ่งแค่100นะโอ้โหเป็นการสโลว์นะแล้วทำให้เราโนแมดเนี่ยไล่เก็บได้อย่างสบายๆนะครับต่อไปสิ่งที่คนออกก็คือวิงโบนะครับวิงโบหรือบัตเตอร์ไฟนะครับ30บวก A สถานะที่ได้รับก็คือ30 HG นะครับ32พลังโจมตีความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นบวก30นะครับแล้วก็30โอกาสหลบการโจมตีด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่ออาร์ติเซียสตีมานะอย่างที่ผมบอกไปนะก็คือตีปุ๊บตีจะขึ้นพลาดอย่างนี้ก็คือการหลบหลีกของวิงโบนั่นเองนะครับต่อไปก็สวีทเมทครับสวีทเมทจะโจมตีแบบทรูนะครับบวก88พลังโจมตีครับแล้วก็ในขณะตียังมีโอกาส 35% ที่ว่าเพิ่มความเสียหายทางกายภาพ100หน่วยนะครับซึ่งเป้าหมายจะติดสตัน 0.1 วินาทีหรือมินิสตันนะครับซึ่งสามารถหลบหลีกได้นะครับก็คือว่าไม่ว่าคุณจะออกวิงโบมานะครับไม่ว่าจะตีไม่โดนขนาดไหนสวีทเมทนี่ก็จะช่วยคุณได้นะครับในการโจมตีให้ติดนะครับเพราะเป็นการสถานะโจมตีแบบทรูนะครับนั่นก็คือว่าติดแน่นอนนะครับนะครับติดแน่นอนนะครับโอเคนะครับโนแมดนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ว่าสร้างความเสียหายทางกายภาพและสามารถพลิกล็อกเกมได้นะครับเป็นฮีโร่แครี่ที่น่ากลัวมากๆนะไม่อย่างออกของครบในดาเมจ500จิ้มทีนี้ไส้แตกเลยนะครับโนแมดนะครับหลักการการเล่นก็คือว่าควรที่จะช่วยในการซัพพอร์ตเพื่อนนะไม่ใช่ซัพพอร์ตเดี๋ยวช่วยในการแกงเกอร์แล้วให้ได้คิวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฟาร์มเลนฟาร์มฮีโร่หรือว่าฟาร์มคีปเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีไอเทมครับแล้วก็ ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยสกิลเอสเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถช่วยในการพลิกล็อกสถานการณ์ในเกมนั้นได้พยายามที่จะขยันใช้นะครับแล้วก็การจังหวะในการใช้นี่ให้ดีที่สุดก็สามารถเล่นโนแมดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เพื่อนรักเพื่อนหลงนะครับนะครับสำหรับการรีวิวนะครับฮีโร่โนแมดก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับนะครับสามารถรับชมคลิปรีวิวอื่นๆนะครับหรือว่าคลิปแคชเกมอื่นได้ไงรายการ Obisat TV นะครับนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวฮีโร่โนแมดนะครับแล้วผมนายบูมลาเป็นก่อนสวัสดีครับ